ข่าว5ตำรวจถูกทำรงวินัยแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงไปสะเทือนกับลุงตู่ข่าวราชสำนักจากเยอรมนีตอนแหวนพญาคุดและการทำรงวินัย5ตำรวจโดนคำสั่งให้ทำรงวินัยเพราะรถบรรทุกไปเฉี่ยวประตูจักรภพของพระที่นั่งอัมพรสถานแต่ข่าวนี้ทำไมสะเทือนถึงลุงเรื่อง5ตำรวจโดนทำรงวินัยเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นตำรวจโดนสั่งลงโทษให้ทำรงวินัยเพราะมีบนรถบรรทุกไปเฉี่ยวประตูจักรภพวงเล็บประตูไม่ใช่คนแต่ถ้าเกิดไปเฉี่ยวโดนตัวคนซึ่งหมายถึงพลเอกจักรภพภูริเดชคนดังคนนั้นเกิดไปโดนคนจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมอยู่ๆลุงตู่ต้องมาคำรามออกมาเตือนคนที่ละเมิดสถาบันรวมถึงการไปใส่เครื่องรางของขลังวงเล็บแหวนพญาคุดซึ่งใส่ก่อนทันทำรัฐประหารเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวนี้เราจะไปดูรายละเอียดย้อนรอยกันนะครับเมื่อวานนี้วาสนานานุ่มโพสต์ว่าส่องแหวนนายกพญาคุดวงเบอร์เลอร์เครื่องรางลั่นกองลบเสริมพลังอำนาจเติมบารมีไม่รู้ว่าเพราะเตรียมจะสู้ศึกกับขบวนการล่วงละเมิดสถาบันหรือเปล่าวันนี้นายกบิ๊กตู่สวมแหวนวงใหม่พญาคุดทองวงเบอร์เลอร์ที่นิ้วนางข้างขวาแถมให้สัมภาษณ์ชัดตรงขบวนการละเมิดลามปามสถาบันโยงปมวันเฉลิมถูกอุ้มในกัมพูชาพร้อมเผยไม่มีการลงโทษมาตรา112เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาไม่ให้ใช้นานๆจะเห็นพลเอกประยุทธ์สวมแหวนคุดเมื่อก่อนจะรัฐประหาร22พฤษภาคม57เคยใส่แหวนคุดทองอยู่พักใหญ่มาวันนี้ใส่แหวนพญาคุดทองคาดว่าอาจเป็นคุดทองของอาจารย์วราที่กำลังเป็นที่นิยมเลื่อมใสของบิ๊กทหารรวมทั้งบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรด้วยตั้งแต่ยุคคสช.นอกจากครุฑเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันแล้วยังมีความเชื่ออย่างหนึ่งในหลายความเชื่อว่าครุฑเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจเสริมบารมีเรื่องนี้เป็นโหมดความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจากวาสนานานุ่มมาวันนี้เมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วไทยอีนิวได้เฉลยเรื่องราวนี้อีกครั้งโดยโพสต์ว่าสงสัยบิ๊กตู่กลัวจะโดนฝึกทำรงวินัยออกมาปัดฝุ่นละอองเป็นการใหญ่ปกป้องมิให้พระบรมพจนฉายาของพระเจ้าอยู่หัวมัวหมองหลังจากที่ปิเซลเยเฟอร์รณรงค์ประท้วงพระองค์ในเยอรมันมิได้ระย่อหยุดจนนี่คือการทรงเสด็จกลับจากสวิตเซอร์แลนด์คืนสู่กามิสปาเกนเคียเกินก่อนกำหนดวันที่21มิถุนาอาจจะเป็นเพราะทีมปิเซอร์เยเปอร์บอกว่าจะตามไปประท้วงพระองค์ถึงเอลเกลเบิร์กระหว่างทรงเสด็จฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีที่นั่นเป็นที่รู้กันว่าพระองค์ทรงเฮี้ยบสุดๆข้าราชบริพารใกล้ชิดผิดพลาดจะต้องได้รับอาญาอย่างสาสมให้หลาบจำเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามีคำสั่งกองบังคับการอารักขาลงโทษข้าราชการตำรวจอำนวยการจราจรในเขตพระราชฐาน5นายต่อการที่มีรถบรรทุกอีซูซูเลี้ยวเข้าเฉี่ยวชนทางออกประตูจักรภพทำให้พระราชทรัพย์ได้รับความเสียหายถือเป็นการละหลวมบกพร่องในหน้าที่ตำรวจทั้ง5ยศตั้งแต่พันตำรวจเอกถึง10ตำรวจตรีถูกลงโทษให้ทำรงวินัย7วันวงเล็บถึง30วันเปรียบเทียบกับนายกรัฐมนตรียศพลเอกหากละหลวมปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้ฝรั่งมังค่าทั่วยุโรปจัดประท้วงพระองค์และเสนอข่าวอันเป็นการเสื่อมเสียพระราชอิสริยยศทั้งเรื่องฮาเร็มทั้งเรื่องอุ้มหายคนไทยในกัมพูชาเช่นที่เป็นข่าวอยู่ไม่ได้ขาดในขณะนี้ความเสื่อมเสียจะมากเป็นพ้นทวีคูณหากการประท้วงและจับจ้วงเช่นนั้นยังคงสืบเนื่องอีกต่อไปมิได้หยุดยั้งข้าราชบริพารระดับสูงจะต้องถูกลงโทษหนักหนาสถานใดมิอาจคาดคะเนได้เพราะตัวอย่างมีตั้งแต่กรณีพิติศักดิ์หมอหยองปรากรมอันต่างกรรมต่างวาระต่างน้ำหนักกันออกไปทว่านายกบิ๊กตู่ผู้ซึ่งวาสนานานุ่มเขียนถึงสวมแหวนคุดทองประกาศก้องอยากจะบอกให้คนไทยทุกคนวันนี้ได้เห็นว่ามาตรา112ไม่ได้ใช้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพ
พราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาไม่ให้ใช้นั่นเกี่ยวเนื่องกับกรณีที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาถูกชักจวงให้ร่วมหมิ่นสถาบันชี้หลายประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงด้วยความรุนแรงทั้งนั้นบาดเจ็บล้มตายไปเท่าไหร่แล้วจะเอาตัวอย่างจากเขาทำไมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวอย่างฉุนๆพร้อมทั้งยืนยันอีกครั้งให้สำนึกไว้ด้วยว่าเพราะพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกำชับมาที่ผมโดยตรงจะเห็นได้ว่าตลอด 2-3 ปีนี้มีการใช้ไหม112ทำไมไม่คิดถึงตรงนี้บ้างก็ลามปามกันไปเรื่อยนายกเล่นแรงอาจเป็นเพราะไม่เคยมีใครอ่านบทความวิชาการให้ฟังหรือส่งรายงานว่าการกดดันบังคับประชาชนที่เสนอแนวคิดทางการเมืองอันเห็นต่างรวมถึงพระราชกิจส่วนพระองค์ของพระเจ้าอยู่หัวในต่างประเทศที่ถูกฝรั่งวิพากษ์วิจารณ์นั้นมีการใช้พรบคอมพิวเตอร์เอาผิดลงโทษแทนระวังความรุนแรงไม่เบาเหมือนกันดังที่เว็บความรู้กฎหมายประชาชนอย่างไอลอระบุไว้ว่าพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3เวอร์ชั่นใหม่มีความผิดหมิ่นกษัตริย์แทนมาตรา112ความผิดในมาตราดังกล่าวจะต้องผูกโยงเข้ากับความผิดประมวลกฎหมายอาญาเรื่องความมั่นคงก่อการร้ายด้วยเป็นการดำเนินคดีหลายข้อหาประกอบกันจากการกระทำเดียวกันเรียกว่ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงและการก่อการร้ายโทษสูงสุดไม่เกิน5ปีขณะที่โทษมาตรา112อย่างสูง15ปีแต่หากโทษ2มาตรามีหลายบทรวมแล้วกว่า20ปีหรือ50ปีก็ได้ความร้ายแรงไม่แตกต่างกันไอลอบอกว่าหลังๆนี้ตำรวจนิยมตั้งข้อหามาตรา14วงเล็บ3พรบ.คอมเพียงข้อหาเดียวไว้ลอยๆเหมือนกับข้อหา112ซึ่งระยะหลังถูกใช้น้อยลงด้วยมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับมาตรา112คือเพื่อขู่ทั้งนี้นับตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2562เป็นต้นมามีการแชร์ข้อความทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์กันมากมาตรา14วงเล็บ5ของพรบ.คอมมีระวางโทษ5ปีปรับ 200,000 บาทเหมือนกันเจาะจงความผิดฐานแชร์โดยตรงนั่นคือคำเฉลยของไทยอีนิวว่าทำไมลุงตู่ถึงใส่แหวนพญาคุดและเกิดเรื่องราวนี้เกิดอะไรขึ้นล่าสุดหลังจากเป็นข่าวเรื่องสวมแหวนพญาคุดไปแล้ววันนี้บิ๊กตู่ได้เปลี่ยนข่าวอีกครั้งหลังจากเข้าเฝ้าพระเจ้าน้องเธอและออกมายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนได้รับแรงได้รับกำลังใจข่าวดังกล่าวเพจวาสนานานุ่มได้โพสต์เมื่อ54นาทีที่แล้วมีรายละเอียดใจความว่าบิ๊กตู่แจ้งครม.ปราบปลื้มสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงชื่นชมพระราชทานกำลังใจแก้ปัญหาโควิดหลังนำอนุทินหมอทวีสินเข้าเฝ้าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ณฤมลพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงการประชุมครม.ว่าก่อนการประชุมพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการนำคณะทำงานของสปค.เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างวัฒนะวรคัตติยราชนารีที่เสด็จออกณพระที่นั่งจักรีบงกชซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างวัฒนาทรงชื่นชมการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่รัฐบาลดำเนินการเป็นอย่างดีพร้อมมีพระราชดำรัสพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะทรงให้การสนับสนุนการดำเนินงานรัฐบาลอย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่พร้อมร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในด้านนี้ต้องรู้กันก่อนนะครับว่าเพจวาสนานานุ่มเวลาเสนอข่าวใดๆก็แล้วหมายถึงทิศทางข่าวของกระทรวงกลาโหมรวมถึงรัฐบาลไทยเพราะวาสนานานุ่มเปรียบเสมือนโฆษกของลุงตู่และโฆษกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทิศทางการเสนอข่าวเมื่อวานนี้พูดเรื่องพญาคุดพูดเรื่องอำนาจและก็พูดถึงเรื่องของการปกป้องสถาบันหลังจากมีข่าวเรื่องของการทำลงวินัย5ตำรวจวันนี้มาพูดถึงเรื่องของการเข้าเฝ้าการยิ้มแย้มแจ่มใสได้รับกำลังใจทั้งที่ประเทศนี้เราเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยสถาบันกษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมือง
แต่การที่เพจวาสนานาน่วมพูดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาก็ทำให้เห็นว่าการปกครองจริงๆแล้วเป็นอย่างไรใครเป็นคนชักนำการปกครองเพราะฉะนั้นการสั่งทำลงวินัย5ตำรวจแต่สะเทือนถึงลุงก็ชัดเจนว่าเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นแล้วว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นต้องขันน็อตกันหน่อยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อข่าวราชสำนักจากเยอรมนีตอนแหวนพญาคุดและการทำลงวินัย5ตำรวจโดนทำลงวินัยเพราะรถบรรทุกเฉี่ยวประตูแต่สะเทือนถึงลุงเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็น5ตำรวจโดนสั่งลงโทษเพราะมีรถบรรทุกไปเฉี่ยวประตูจักรภพวงเล็บชื่อประตูไม่ใช่ชื่อคนถ้าเฉี่ยวคนอะไรจะเกิดขึ้นแล้วทำไมอยู่ๆลุงตู่ต้องมาคำรามปามคนละเมิดสถาบันรวมถึงไปขุดเครื่องรางของขลังแหวนพญาคุดมาใส่ส่งสัญญาณถึงอะไรต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวได้ต่อไปนานๆเชิญกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ